ขายอะไรอะจ๊ะมาหน่วยงานอะไรถามที่มีหน่วยงานอะไรพูดความจริงนี่อะไรจะเค้นอะไรจากผมกันเนี่ยฮะกระทะใบเดียวครับทำทุกอย่างวิกไปส่งข้าวตอนสมัยเด็กๆครับคุณพ่อแบบชอบไปอยากเป็นตำรวจอยากจะไปจับพ่อจังเลยอันนี้เรื่องจริงเหรอเอาจริงจริงคือมันเป็นความฝังใจสมัยเด็กยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่จังหวัดนครนายกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเคยไปเยือนที่องครักษ์กันมาแล้วเราก็ได้เจอวิถีชีวิตของคนที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนากันบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่นี่ที่อำเภอปากพลีนะครับมาดูกันครับว่าผู้คนที่อยู่ที่นี่นั้นความสุขความทุกข์และความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรติดตามให้ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเขาโยนก็พอได้สรุปน้ำใส่น้ำบ่มีอะไรนะครับน้ำของไม่มีในสูบน้ำใส่เนี่ยเหรอน้ำประปาไงไม่น้ำไม่มีน้ำเอาน้ำประปาไปลดน้ำไม่ได้เหรอหัวเราะเจ๊งนะดิทำไมนะคะเอาน้ำประปาลดข้าวมันเป็นอะไรนะด้วยที่เราของงานด้วยน้ำประปาลดข้าวเอาน้ำประปาไปลดข้าวนี่ตายเจ๊งแน่นอนใช่ไหมครับเจ๊งแล้วมันบางงานเดี๋ยวน้ำประปาเขาใส่สารอะไรแน่คลอรีนเนี่ยนี่ป้าคนนครนายกหรือคนที่ไหนเนี่ยป้าเนี่ยทำไมพูดอีสานป้าคนอีสานป้าแต่ก่อนอยู่อุบลเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่นครนายกมีเป็นอยู่นี่เลยทำไมคนชอบมาหลงเสน่ห์คนที่นี่เนาะนี่สามีป้าป่ะครับนี่ตาอ๋อคนนี้เหรอลุงคนนี้คนนครนายกคนนครนายกนี่ไงเขาหล่อสิกำลังสัมภาษณ์ป้าอยู่จะลุงทำไมถึงมาหลงเสน่ห์คนนครนายกเขานิสัยดีเหรอหรือว่าไงผมรู้ดีมาคุณป้าชื่ออะไรนะครับป้ามณีคุณป้ามณีผมชื่อเปิร์นะครับนี่คุณป้าขายอะไรครับนี่ต้องมาขายกับข้าวทำกี่อย่างครับทำหลายอย่างรู้แล้วครับว่าหลายอย่างแต่กี่อย่างปลาทอดมันแล้วปลาร้าผักดองปลาลอยกิเลสแกงเปิดหน่อไม้ต้มยำไก่นี่ขายหมดเลยป่ะครับเนี่ยเหลืออยู่แค่นั้นต้องตื่นมาทำกี่โมงครับตี 2 กว่าแล้วมาออกมาขายกี่โมงตี 5มาแล้วนี่ง่วงยังครับเนี่ยง่วงเริ่มจะง่วงแล้วใช่ไหมครับกลับไปก็ไปนอนเก็บแล้วกันนอนถึงกี่โมงนอนบ่าย 2 บ่าย 3เราเริ่มทำต่อพี่คุยกับป้าผมง่วงตามเลยเนี่ยนี่ปางง่วงแล้วเนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันจะง่วงแล้วถึงเวลาแล้วเลยคุยกับป้าผมง่วงตามเนี่ยง่วงปะง่วงนี่คุณป้ามณีครับความสุขของคุณป้ามณีคืออะไรก็อย่างนี้อยู่กับลูกกับหลานไปอย่างนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำจนนี่แหละแล้วความทุกข์ครับมีไหมครับโอ้ยความทุกข์บางทีก็ทุกบางทีก็บ่ทุกลุงเจ็บหมดแล้วลุงจะไปแล้วไปด้วยกันป่ะครับเนี่ยไปยายขี่รถบ่เป็นต้องอาศัยรถก็ไปเดินตั้งแต่ฝั่งโน้นข้ามถนนเลยครับโอ้ขอบคุณครับลุงปลาทอดมันโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับลุงคุณลุงชื่ออะไรครับลุงเรียมกับคุณป้ามณีผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับบ้านนี้สวยเลยวะสวัสดีครับทำอาหารขายในบ้านด้วยเหรอครับมาจากไทย PBS ครับ แล้วนี่ทำอาหารขายใครครับเนี่ยก็โทรมาสั่งอะค่ะโทรมาสั่งที่เดินเข้ามาเพราะว่าบ้านสวยครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยเกิน50ปีแล้วค่ะเกิน50ปีแล้วคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับชื่อมนค่ะป้ามนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับก็ได้แฟนที่นี่ค่ะแล้วคุณป้ามนมาจากไหนครับมาจากสุโขทัยค่ะอ๋อสุโขทัยสาเหตุที่มาหลงรักคนปากพีเขาไปเจอคุณป้ามนที่ไหนครับมาเรียนหนังสือด้วยกันค่ะเรียนที่ไหนครับที่เรียนอยู่กรุงเทพค่ะกะเพราไข่เยี่ยวม้าก็น่ามีกรอบกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ต้มขาไก่โอ้โหเยอะนะเนี่ยร้านนี้ขายดีนะเนี่ยมี delivery ด้วยเหรอครับส่งค่ะส่งรอบๆเนี่ยไม่เกินนะมี Grab ไม่แก๊บอะแก๊บเองเนี่ยค่ะปกติแฟนจะไปส่งพอดีไปส่งลูกไงพี่ก็ต้องส่งเองแล้ววันนี้ส่งเองเหรอส่งเองค่ะผมไปส่งให้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะไปส่งให้ได้จริงๆอยากไปอยากไปแล้วเมื่อก่อนป้ามนขายอยู่ที่อื่นป่ะครับไม่ป้ามนก็ทำงานนะทำงานออฟฟิศเอาเหรอแต่พอดีแล้วป้ามนไปเรียนอยู่กรุงเทพใช่ม.ต้นที่เรียนอยู่สตรีวรนาถบางเขนม.ปลายปวช.ไม่ได้เรียนม.6 มีลูกกี่คนครับพี่มน3จ้ะแล้วขอโทษนะครับพี่มนเรียนปวช.ปวส.มาทางด้านไหนครับพี่เรียนปวช.บัญชีค่ะปวส.คอมโอ้โหสรุปแล้วต้องมาขายกับข้าวอยู่บ้านไปเรียนทำไมเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่พี่ก็มาขายตั้งนานแล้วตกงานตองฟองสบู่แตกปี40พอดีพี่มีน้องไงครับพอออกจากงานมีท้องอยู่เราต้องเลี้ยงลูกครับใช่รายได้ดีกว่าเป็นพนักงานบัญชีไหมครับมันก็ดีสมัยก่อนเงินเดือนนิดเดียวเองนะรายได้เดือนนิดเดียวเนี่ยเงิน3,000 กว่าบาทไม่แล้วช่วงโควิดอย่างนี้มีผลกระทบไหมครับไม่มีเลยเพราะว่าไอ้ห้างใหญ่ๆมันปิดมันก็มากินร้านเล็กๆไงเราก็ก็ยังดีใครสอนพี่มนทำกับข้าวครับเนี่ยพี่ก็เรียนรู้เองนะฝึกเองใช่ค่ะอาจารย์ผมพี่มนสอนผมทำนะครับค่ะผมจะทำไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแล้วกันต้องหัวเราะใช่ค่ะอะไรทำยากไหมครับไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบนี่ค่ะก็เหมือนผัดกะเพราหมูนี่แหละนี่ใช้หนังสติ๊กฝานไข่ทำไมไม่ใช้มีดนะครับติดมีดค่ะไข่ติดมีดใช่ทำทาราดำทำอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้หมูสับแน่นอนค่ะเนื้อค่ะเอาเนื้อเหรอค่ะกะเพราเนื้อสับนะเนื้อเกรียมๆนะกระทะใบเดียวครับทำทุกอย่างขึ้นเลยจ้ะไปส่งข้าวรายการอะไรน่าลืมแล้วยินดีที่ได้รู้จักรายการยินดีที่รู้จักมาถ่ายแม่แล้วเราส่งร้านไหนครับนี่แหละค่ะที่นี่แหละค่ะที่นี่เลยขอบคุณค่ะระวังนะครับระวังข้าวหกครับขอบคุณครับฝากเก็บตังค์ด้วยนะครับฝนตกแล้วอ่ะมาถึงคิวผมหรือยังครับค่ะมาเลยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบครับใส่หมูด้วยเนาะใส่ครับใส่น้ำมันค่ะเดี๋ยวทอดกะเพรากับไข่เยี่ยวม้าก่อนทำไงครับต๊อให้มันเปลือกมันแตกอะค่ะแล้วจะแกะง่ายๆถ้ามัน ลอกมันก็จะลอกเป็นหนึ่งแผ่นเลยนะเยี่ยมแล้วหนังสติ๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้จะขึ้นจะลงแล้วแต่ถนัดตึงนิดตึงทางนี้ก่อนทำไงครับค่อยๆวางลงไปมันไม่กระเด็นหรอกระวังร้อนนะคะปลายตะหลิวร้อนวางไว้เลยค่ะไม่เป็นไรเทลงไปปล่อยเลยค่ะวิกฤตได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวจะเอากะเพราใส่นะคะคนๆเลยค่ะอย่างนั้นแหละกะเพราหมูค่ะทำไงต่อครับตำพริกเฉยๆจริงนะคั่วเลยป่ะครับได้เลยเอาไปผัดเลยค่ะนี่ใส่กระเทียมด้วยใช่ไหมครับใส่กระเทียมกับพริกค่ะน้ำนิดนึงมันไม่แตกแล้วมันไม่กระเด็นเหรอครับไม่เด็นค่ะใส่ไปเลยท่อใส่น้ำมันหอยเครื่องปรุงเลยค่ะพอค่ะพอค่ะสองจึ๊กไม่เน้นเค็มเพราะว่าเค็มไปแก้ข้างนอกได้อ๋อแล้วนี่อะไรครับอันนี้ซีอิ๊วดำค่ะหวานซีอิ๊วดำหวานใช่น้ำตาลนิดนึงเนาะครับอะไรนะเอาครับใส่ใบกะเพราสดด้วยกะเพราพี่เยอะใส่เลยใส่เลยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบจานแรกที่ทำเป็นเองในชีวิตอร่อยมากเลยครับค่ะฝีมือผมเองครับพอค่ะพอค่ะสองจึ๊กน้ำตาลนิดนึงเนาะไม่ได้ปรุงอะไรเลยสักอย่างแล้วมีอะไรทำบ้างครับผักพีผักพีก็มาถึงพี่ไปเที่ยวไหนพี่ไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยนะเข้าห้างไหมเข้าห้างอะเข้าอยู่เข้าไหนครับห้างเข้าโลตัสแมคโครขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปใช่ไหมครับกลับมาแล้วก็มาอยู่บ้านดูทีวีแค่นี้เลยที่เป็นไทรอยประมาณเดือนหนึ่งมันหมดแรงไทรอยมันเป็นยังไงครับอาการหายใจไม่อิ่มเหมือนหายใจได้แค่ครึ่งเดียวเหนื่อยเหงื่อออกไม่มีแรงแล้วมันจะผอมผอมแบบแทบน้ำหนักลดจะวันละเกือบครึ่งกิโลพี่อายุเยอะแล้วมันจะเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายเราไม่สมดุลอะไรประมาณนี้แหละความสุขของพี่มนคืออะไรครับในชีวิตก็มีงานทำดูลูกเห็นเขาจึงไม่เกเรไม่ดื้อตั้งใจเรียนครับแล้วอะไรครับความสุขแล้วครอบครัวก็อบอุ่นความทุกข์มีไหมครับทุกข์เหรอทุกโรคภัยแค่เจ็บนี่แหละไทรอยด์ใช่ถ้าสมมติว่ามีเงินใช้แต่ไม่ต้องทำงานเอาไหมไม่เอาแต่มีพี่ก็อยากทำงานเพราะว่าการอยู่เฉยๆเหมือนตัวเองไม่ค่อยมีค่าเนาะได้ครับพี่มนครับผมชื่อเปอร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักพี่มนนะครับขอบคุณครับโอ้มีคนมาเต็มเลยอ่ะมาจ่ายค่าปรับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญทำงานหนึ่งครับมีคนมาจ่ายอะไรกันเต็มเลยครับนี่ครับโรงพักก็มีการจัดระเบียบใหม่เห็นไหมฮะโรงพักก็ต้องมีการเว้นสเปซอยู่คุยด้วยเพราะอะไรผมกำลังเขียนอยู่นะได้ครับพี่อยากคุยด้วยเดี๋ยวเขียนผิดครับเปอร์ครับพี่เปอร์ครับเปอร์เขาเห็นเขียนข้างหน้าว่าลงพักผมก็เลยแวะเข้ามาพักแป๊บหนึ่งครับได้ครับผมก็ลงพักนี่ใช่ไหมครับไม่ต้องพักได้นอนได้ครับผมนอนได้ด้วยอย่านอนเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วป่ะมีอะไรให้ตำรวจรับใช้ยินดีนะครับครับขอให้คุยกันเรื่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไม่ไปพี่ผมจะรอคุยกับพี่นี่แหละสวัสดีครับ วันนี้พี่ไม่ได้เข้าเวรใช่ไหมครับพี่เพิ่งออกเวรเมื่อเช้าแล้วยังมาทำงานต่อเนื่องต่ออีกจริงๆคือต้องไปพักแล้วจริงๆก็คือตามนั้นนะครับผมแต่ขอโทษพี่เป็นสารวัตรใช่ไหมครับใช่ครับสารวัตรหนุ่มเดอะปิ๊งครับผมทำไมเรียกเดอะปิ๊งครับโหดีมากเลยพอดีใส่เสื้อตัวนี้มาพอดีเลยโครงการเดอะปิ๊งจิตอาสาก็คือเป็นพี่ทำมาตั้งแต่ปี 57 แล้วแหละมันเหมือนตำรวจมูลชนสัมพันธ์นะครับพอดีเป็นพี่ชมรมดนตรีสากลโรงเรียนในร้อยตำรวจสมัยนั้นก็เลยที่เรียนในร้อยตำรวจใช่ใช่ไปอยู่ชมรมดนตรีสากลนะครับเล่นเครื่องอะไรครับเป็นนักร้องครับนักร้องด้วยพอดีได้มีโอกาสเป็นนักร้องของโรงเรียนในร้อยตำรวจทางของเราอ่ะเราก็ชอบเป็นคนที่แบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงมอบความสุขให้กับชาวบ้านเวลาไปแนะนำพูดเกี่ยวเรื่องสมัยก่อนที่พี่อยู่สระแก้วเนาะพี่เป็นสารวัตรจราจรพี่เวลาพี่จะไปแนะนำเรื่องของกฎจราจรอะไรต่างๆก็สอดแทรกเรื่องของดนตรีไปด้วยสาระบันเทิงอย่างมาเดอะปิ๊งเงี้ยชื่ออะไรที่มันแบบเฮ้ยไม่ใช่แบบฟังแล้วตำรวจมวลชนสัมพันธ์อะไรก็เลยคิดเลยว่าเฮ้ยพี่เป็นคนคิดเองก็คือว่าปิ๊งคือปิ๊งแรกพอพูดถึงคำว่าปิ๊งเนี่ยเหมือนเรานั่งสมาธิเนาะขึ้นมาเฮ้ยท่านเดือดร้อนท่านมีความลำบากอะไรก็แล้วแต่ขอให้นึกถึงตำรวจเป็นสิ่งแรกมีความฝังใจเล็กๆตอนสมัยเด็กๆครับวันนั้นคุณพ่อแบบชอบไปเล่นแทงลูกเล่นผมพยายามเดาท่าพี่อะไรประมาณนี้พี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็ทำให้แม่แบบเป็นทุกข์ใจอะไรเงี้ยเฮ้ยความคิดเด็กๆสมัยเด็กจะจับพ่ออยากเป็นตำรวจอยากจะไปจับพ่อจังเลยอันนี้เรื่องจริงเหรอเอาจริงๆตอนสมัยมุมมองเด็กๆมุมมองเด็กๆแล้วสุดท้ายพอเป็นตำรวจได้เคยจับคนเล่นไพ่ยังครับถามว่าเคยจับคนเล่นไพ่ก็มีครับเพราะว่าเป็นตำรวจสายปราบปรามเนาะตอนสมัยยุคตอนเป็นร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกอะไรตอนนั้นนะสมัยอยู่ชลบุรีแล้วจริงไหมเวลาเขาไปจับคนเล่นไพ่ที่เวลาเราดูในข่าวเขาจะบอกเขาไม่ได้เล่นเขามานั่งสมาธิเขามาผมไม่รู้เรื่องเลยเขาก็จะบอกเฮ้ยผมไม่ได้อยู่ในไม่รู้เรื่องเลยผมมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรคุณก็ปฏิเสธไปแล้วคุณไม่มีเกี่ยวแล้วคุณจะมาอยู่ทำไมอะไรเงี้ยมันไม่ตลกหรอกครับเอาตรงๆอ่ะเพราะว่ามันผิดกฎหมายเนาะทุกวันนี้อยู่ที่นี่มีความสุขนี้ใช่ไหมครับพี่หนุ่มก็มีความสุขนะในท้องที่นี้คือในมุมของพี่เจองานค่อนข้างที่จะหนักมาแล้วแต่พอมาอยู่นี่มันก็เป็นงานอีกด้านหนึ่งเนาะเกี่ยวเรื่องงานสอบสวนก็เป็นถือว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการยุติธรรมนะคนกระทำความผิดปุ๊บมันไม่ได้จบแค่โรงพักเนาะมันต้องไปอัยการไปศาลไปอะไรอย่างนี้ครับมันถึงจะเป็นจบกระบวนความร้อยเวรเนี่ยก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ออกมายุติธรรมถูกต้องที่สุดความสุขของพี่หนุ่มคืออะไรครับความสุขจริงๆแล้วจริงๆในมุมของพี่มองว่าเราทำในสิ่งที่เรารักเราทำในสิ่งที่เราชอบในฐานะที่เราเป็นตำรวจก็คือความสุขที่ได้ช่วยเหลือประชาชนเขามาโรงพักแล้วเขาก็ต้องได้รอยยิ้มกลับไปไม่ใช่ว่ากลับไปจากโรงพักโอ้ไม่น่ามาเลยอย่างนี้ความทุกข์แหละครับความทุกข์ก็เหรอความทุกข์อย่างเช่นบางทีเราคาดหวังว่าเฮ้ยปีนี้นะเราอยากจะเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วมันไม่สมหวังมันก็ผิดหวังไงพอผิดหวังมันก็เป็นความทุกข์แต่มันไม่ใช่ความทุกข์อันถาวรไงมันเป็นความทุกข์เพียงชั่วคราวเราก็จะอยู่กับมันได้มันอยู่ที่วิธีคิด mindset ของเราอะได้ครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมพี่หนุ่มเดอะปิ๊งครับผมใช่ไหมครับครับผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับขายอะไรจ๊ะขายอะไรจ๊ะช่องอะไรไม่รู้เนี่ยขายแล้วป้าจะได้ขายด้วยขายแล้วโรงพยาบาลบ้านใหม่อยู่เนี่ยอันนี้เหรอผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอ้อาจารย์สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสวัสดีครับแล้วคุณป้าล่ะครับเป็นอสม.นี่หนึ่งในคนหลักที่ทำให้โควิดถูกยับยั้งในประเทศไทยคืออสม.แล้วคุณป้าล่ะครับคุณป้าขายกาแฟ ขายกาแฟเหรอครับชาเย็นสักแก้วได้ไหมครับได้เลยค่ะเชิญนั่งค่ะมาหน่วยงานอะไรถามที่มีหน่วยงานอะไรจะไปทำอะไรอะไรนะครับหน่วยงานรับแล้วเนี่ยมาหลายรอบสงสัยจะมีอะไรมั่งถนนสายนี้เดินคุยกับคนปากพลีไม่มีอะไรครับอยากรู้ว่าคนปากพลีเป็นยังไงอยู่ยังไงกันต้องมารับอะไรอย่างหนึ่งอ่ะอะไรความลับอะไรจริงป่ะครับก็มาหาข่าวได้แน่ก็เป็นฝักเรื่องลับได้แน่เจาะนั่นเนี่ยเจาะท่านอสม.คุณป้าชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นก็ป้าเพนป้าเพนใจกว้างและอาจารย์ล่ะครับอาจารย์เหรอคะอาจารย์มิตรภูมิอาจารย์มิตรอาจารย์สอนวิชาอะไรครับชั้นประถมทุกวิชาสอนได้ทุกอย่างแล้วท่านผู้อำนวยการล่ะครับชื่ออะไรครับชื่อพิริต้าจ้ะจริงป่ะครับเนี่ยฝรั่งไหมจริงหรือเปล่าจริงสวยนะเนี่ยสวยไหนๆขอดูหน้าพิริต้าใช่ไหมสวยมากนะที่จริงก็แอบเปิดให้คุณผู้ชมดูนี่แล้วพี่ล่ะครับเจ้าของร้านชื่ออะไรครับป้าประคองป้าประคองผมเปิดนะครับยินดีที่ได้รู้จักเท่าไหร่ครับป้าประคองครับ25 บาททำอะไรกันเนี่ยเลี้ยงฟรีบ้างเนี่ยถ้าพูดความจริงแล้วอ่ะอะไรครับท่านอาจารย์ถ้าบอกว่ามาทำอะไรจะไม่เก็บตังค์ใช่ไหมถ้าพูดความจริงคืออะไรพูดความจริงนี่อะไรจะเค้นอะไรจากผมกันเนี่ยฮะคิดว่าเหมือนผมจะมาทำอะไรเนี่ยอยู่ๆมาสัมภาษณ์เราให้เขาสัมภาษณ์อย่างดีเลยนะสัมภาษณ์อะไรผมอ่ะปกครองนั่นเนี่ยระวังอยากสัมภาษณ์อะไรผมคุณนายปกครองอาจารย์จะขู่ผมถึงไหนเนี่ยอาจารย์มิตรเป็นยังไงบ้างครับโควิดชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับอ๋อเปลี่ยนเยอะค่ะเปลี่ยนยังไงครับต้องนะคะบอกลูกบอกหลานให้ระวังเนื้อระวังตัวอะไรทุกอย่างตามที่รัฐบาลแนะนำเนี่ยค่ะแสดงว่าในช่วงโควิดเนี่ยที่เจ้าของร้านกาแฟนี่ได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมครับอันนี้เพิ่งจะเปิดนะคะเนี่ยแม่พี่ได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมครับไม่ร้านกาแฟนี่มันเพิ่งมาเปิดตอนโควิดมันร้านเพิ่งเปิดหลังโควิดอ๋อแล้วเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรครับโรงจอดรถตรงนี้โรงจอดเฉยโรงรถผ่านเข้าโรงจอดรถเป็นแถววันแดงไม่เคยเห็นนะมั้งเนี่ยไม่เคยครับผมดูด้วยตาก็รู้แล้วครับว่าเป็นโรงจอดรถครับพี่ริต้าล่ะครับชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับท่านผู้อำนวยการช่วงโควิดครับถ้าเป็นพูดถึงเรื่องการทำงานเนาะครับก็จะงานประจำก็คือมันเป็นการร่วมมือของหลายๆฝ่ายเนาะอย่างปกติเราก็จะมีคนไข้อยู่แล้วพวกโรคเรื้อรังเบาหวานความดันที่จะต้องมารับยาไม่ให้คนเข้ามาโรงพยาบาลเพราะว่ามันมีความเสี่ยงก็ให้บริการถึงบ้านก็จัดยาแล้วสมอไปส่งใช่เพราะถ้าเขาไม่มาเอายาอาการก็จะกำเริบได้หรือหลายๆอย่างมันต้องรักษาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับก็เลยอสม.ช่วยบริการให้แล้วก็ชาวบ้านก็เข้าใจตรงนี้งานหนักไหมครับช่วงโควิดครับงานหนักไหมก็ไม่หนักนะเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมได้ครับยินดีที่ได้รู้จักคุณป้าทั้งสี่คุณป้าและพี่สาวอีกหนึ่งคนนะครับคุณป้าทั้ง3และพี่สาวสุดสวยพี่ที่ใต้อีกหนึ่งคนไม่ยอมเข้าไข่พวกพี่ๆเขาเลยใช่ไหมครับมันยังไม่เป็นป้าแต่ไม่เป็นป้ารออีกแป๊บนึงขอบคุณมากนะครับผมที่เปิดนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับหมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเราดีใจมากที่เรามาเยือนปากพลีถือว่าเป็นชุมชนเป็นอำเภอหนึ่งที่เงียบสงบเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของการฉกชิงวิ่งราวขโมยขโจรแทบไม่มีเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่แบ่งปันเรื่องราวความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะติดตามเรื่องราวของคนอื่นๆเพิ่มเติมที่ปากพลีนะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS ได้นะครับรวมไปถึงที่ Instagram ของยินดี _ ไทย PBS นะครับยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามณีคุณลุงเหลี่ยมพี่มน พี่หนุ่มเดอะปิ๊งคุณป้าเพนอาจารย์มิตรพี่ริต้าคุณป้าประครองและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ